คือลำโพงตัวล่าสุดคุณภาพเสียงระดับไฮเลสแห่งปี2024ครับสวัสดีครับทุกท่านผมโรจน์วิลาสครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาอันบ็อกลำโพงตัวล่าสุดครับที่ผมบอกว่าเป็นคุณภาพเสียงระดับไฮเลสและเป็นตัวไฮเอนด์จริงๆครับสำหรับปีนี้แล้วก็ไปถึงปีหน้า2024เลยครับเพราะว่าผมจะบอกเลยว่าตอนนี้การฟังเพลงเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยพัฒนาจะเป็นเรื่องของการฟังแบบไฮเลสละซึ่งคอยดูครับว่าปี2024เนี่ยจะเป็นที่นิยมกันมากครับแล้วลำโพงตัวนี้ครับลำโพงตัวล่าสุดครับของกาวซีโร่ครับตัวท็อปเลยครับรุ่นพลูโทเนียมครับหรือเขาเรียกว่านิวพลูโทเนียมลำโพงตัวนี้ครับแยกออกมาเป็นกล่องแบบนี้ครับเป็นเสียงกลางกล่องหนึ่งนะครับเสียงแหลมกล่องหนึ่งนะครับเสียงกลางเขาเนี่ยจะใช้รหัสพลูโทเนียมว่าอย่างนี้ครับเป็น GZPK165SQ-C นะครับตัวนี้ส่วนตัวเสียงแหลมครับจะเรียกว่า GZPT28SQ นะครับแล้วเรามาแกะกล่องกันดูว่ามันดีหรือว่ามันดีไซน์ไฮเอนด์ขนาดไหนครับเรามาเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับเสียงกลางกล่องทำมาอย่างดีครับสีตัวหนังสือเนี่ยเป็นเงินวาวครับแล้วก็ที่สำคัญครับเราจะให้ดูว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งกล่องเสียงกลางนะครับเสียงแหลมนะอันนึงคือจุดขายของกาวซีโร่เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า Respect Music นะครับคือเขาเรียกว่าถ้าฟังคุณภาพเสียงเพลงเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากครับ Respect Music นะครับเรามาดูอันแรกก่อนกล่องนี้นี่มีคู่มือมานะครับคู่มือมันจะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็นี่จริงๆมีถุงผ้าห่อมาเลยนะครับห่อมาเรียบร้อยผมแกะมาเลยครับว่าออกมาเป็นนี้เราจะมาแยกแยะทีละอันกันเลยครับมีตะแกรงมานะครับมีตะแกรงลำโพงมาให้แล้วก็เป็นเสียงกลางนะครับกล่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะเรามาดูที่เสียงกลางกันก่อนครับทุกท่านอันแรกเลยเนี่ยกาวซีโร่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาดูจากตะแกรงครับกาวซีโร่ลำโพงทุกรุ่นในปีนี้นะครับเขาดีไซน์ตะแกรงมาแบบใหม่รูปทรงถ้าเห็นนะครับจะให้อินเสิร์ตดูว่าทรงเขาจะไม่ให้เรียบๆครับเขาจะมีการเว้าโค้งเขาบอกว่าตะแกรงตัวนี้นะครับใส่ไปในลำโพงเนี่ยจะไม่บดบังเสียงเพราะว่าทุกคนที่เล่นไฮเอนด์เนี่ยสังเกตไหมครับว่าแม้กระทั่งเครื่องบ้านเองนะครับเวลาฟังจริงเนี่ยบางคนเอาฝาตะแกรงออกเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าพอมีตะแกรงปุ๊บเนี่ยเสียงจะเหมือนกับถูกบังไปความชัดเจนก็จะลดไประดับหนึ่งแต่ว่าเขาดีไซน์ใหม่ครับตะแกรงตัวนี้เขาบอกเลยว่าใส่เข้าไปกับไม่ใส่คุณภาพเสียงไม่ต่างกันนะครับแล้วเราก็มาดูกันครับที่เสียงกลางครับตัวนี้กาวซีโร่ตัวนี้โครงสร้างนะครับเป็นอลูมิเนียมไดคาสนะครับแล้วก็ดูตูดลำโพงนะครับเป็นโอ้โหไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมหรืออะไรนะครับตูดลำโพงของเขาเนี่ยเป็นตัวครอบแบบสแตนเลสเลยนะตัวท็อปเขาเป็นสแตนเลสแล้วก็สลักนะครับไม่ใช่ปั๊มไม่ใช่พิมพ์นะครับเป็นตัวปั๊มนูนนะครับว่าพลูโทเนียมนะครับกาวซีโร่แล้วบอกรหัสรุ่นรวมถึงมีนัมเบอร์ของลำโพงด้วยนะครับว่าลำโพงนี้นัมเบอร์อะไรแล้วอันแรกเขาบอกเลยครับว่าลำโพงเขาเนี่ยแม่เหล็กเขาเป็นแบบไฮบริดนะครับไฮบริดคือรวมแม่เหล็กเนี่ยของสตอนเนียมกับเนียลเนียมรวมกันนะครับหลักการก็คือเขาต้องการให้มีแรงดึงดูดที่ดีขึ้นคุณสมบัติที่ดีของแม่เหล็กทั้งคู่มาร่วมกันนะครับทำให้ไม่ใหญ่เกินไปแล้วแรงดึงดูดมหาศาลรวมถึงช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ไวคอยนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับทุกท่านเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับไวคอยของเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบ2นิ้วอ่ะนิ้วครึ่งกลวยลำโพงครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของพลูโทเนียมเลยเพราะเขาเป็นอลูมิเนียมผสมเซรามิกครับกลวยลำโพงขอบยางนะครับแล้วก็ขั้วมีทั้งจะบักกีก็ได้หรือว่าจะเป็นการยึดน็อตก็ได้นะครับ
คุณสมบัติอย่างดีนะครับตัวนี้แล้วสเปคของลำโพงตัวนี้นะครับเรามาดู frequency response นะครับน่าทึ่งมากเจ้าบูฟเฟอร์ตัวนี้ครับลงต่ำได้ถึง40เฮิรตซ์นะครับแล้วสูงสุดเนี่ยถึง5กิโลเฮิรตซ์ครับรองรับกำลังขับเนี่ย RMS ที่140วัตต์แม็กซิมัมคือ200วัตต์ครับทุกท่าน sensitivity เนี่ย 88.5 เดซิเบลนะครับซึ่งจะบอกว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยก็เป็นลำโพงที่จำเป็นจะต้องใช้แอมป์ขับเหมือนกันนะครับถึงจะได้คุณภาพออกมาสูงสุดนะครับเจ้าลำโพงตัวนี้นะต่อมาเรามาดู Twitter ดีกว่านี่ครับกล่อง Twitter นะครับก็แยกออกมาอีกเหมือนกันนะครับผมจะแกะกล่องให้ดูเลยมีคู่มือมาเหมือนกันนะครับแล้วนี่ครับก็คือ Twitter มาในกล่องที่สวยหรูนะครับหยิบออกมาครับหนักนะครับแล้วก็ Twitter ของเขาเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าบอดี้เนี่ยเป็นสแตนเลสแล้วนะครับตัวนี้สแตนเลสแล้วก็ถ้าที่ผมดูเนี่ย Twitter ของมันเนี่ยงานเนี่ยดีกว่ารุ่น Reference รุ่นก่อนอีก Reference คือรุ่นตัวท็อปของรุ่นที่แล้วนะครับนี่ครับมีขั้วทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าตัวนี้นัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับ Twitter เป็นขนาด28มิลครับเป็นตัวนี้เป็นซิลโดมแม่เหล็กนะครับเป็นนิโอไดเมียมครับเรามาดูสเปคของมันกันครับว่า Twitter ตัวนี้นะครับวัตต์ได้ถึง100วัตต์ RMS นะครับ Frequency Response น่าทึ่งมากครับตัวนี้ลงต่ำถึง2กิโลเฮิรตซ์นะครับ 2K แต่สูงสุดของมันคือ30กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งถ้า Twitter ทั่วไปในท้องตลาดนี้จะ 20K เท่านั้นเองนะครับหรือจะเรียกว่าเป็น 20,000 เฮิรตซ์ก็ได้ซึ่งเป็นความถี่ของหูมนุษย์รับฟังได้นะครับแต่ลำโพงรุ่นใหม่ๆตอนนี้ที่ผมบอกว่ารองรับระดับไฮเลสเนี่ยนะครับความถี่ตอบสนองเขาเนี่ยจะต้องสูงกว่า25กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งตัวนี้ 30K เลยครับทุกท่านโอเคทุกท่านครับแล้วที่ผมบอกครับว่าตอนนี้ลำโพงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับการฟังเสียงระดับไฮเลสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับที่ยุโรปเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการฟังซีดีเนี่ยมันเอาไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มฟังไฟล์จากมือถือนะครับหรืออาจจะจาก USB ซึ่งเป็นไฟล์คุณภาพสูงครับการฟังแบบไฮเลสครับไฟล์เพลงจะต้องเป็นระดับไฮเลสที่เขาเรียกว่าเป็น24 dB 96กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ใหญ่นะครับคุณภาพเนี่ยเหมือนระดับห้องอัดเลยไม่ได้ถูกบีบอัดไฟล์มาความหมายคือว่าลำโพงก็ต้องตอบสนองความถี่เหล่านั้นได้ด้วยเมื่อไฟล์มาใหญ่ปุ๊บการตอบสนองของลำโพงที่ปลายทางออกมาได้ครบหมดนะครับปลายทางที่เขาอย่างเช่นตัวนี้รองรับได้ถึง30กิโลเฮิรตซ์เนี่ยแล้วลงต่ำได้ถึง40เฮิรตซ์เนี่ยนะครับคุณจะได้ยินรายละเอียดทั้งหมดของดนตรีรวมถึงเขาเรียกว่าชั้นบรรยากาศครับเพราะว่าที่ปลายความถี่ทั้งสองด้านเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของฟีลลิ่งละเรื่องของบรรยากาศเรื่องของชั้นดนตรีละจะบอกว่าถ้าได้มีโอกาสฟังเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับแต่คันนี้ลำโพงชุดนี้ผมได้ติดตั้งไปแล้วครับในรถคันหนึ่งแล้วน่าทึ่งมากแค่ชุดนี้ชุดเดียวครับในรถฟังระดับไฮเลสเนี่ยเสียงดีมากไฮไลท์ของตัวนี้อีกก็คือมันลงดีเบสได้ดีจริงๆนะครับครับแล้วนี้ก็คือลำโพงกาวซีโร่นิวโพโทเนียมรุ่นล่าสุดครับที่จัดมาเป็นตระกูลตัวท็อปไฮเอ็นของกาวซีโร่รุ่นใหม่ตัวนี้เลยนะครับแล้วลำโพงตัวนี้ครับที่เขาเอามาในท้องตลาดผมจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีพาสซีฟมานะครับทุกท่านเพราะว่าเขามองว่าตัวนี้เอาไปต่อกับระบบที่ทุกวันนี้รองรับแอมโพเซสเซอร์เข้าไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พาสซีฟครับเพราะตัดความถี่มันจะ flexible กว่าแต่ก็มีออปชันครับสำหรับใครที่ยังอยากได้อารมณ์พาสซีฟนะครับก็สามารถจะสั่งกล่องพาสซีฟแยกได้แต่ลำโพงชุดนี้เดี๋ยวนี้มาจะมาเป็นแบบนี้ครับ2ทางก็จะมาเป็นกลางกระแหลมเลยแล้วเร็วๆนี้จะมีเป็น3ทางครับจะมีเสียงกลางเข้ามาอีกด้วยแล้วสุดท้ายครับหลายคนอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับกาวซีโร่รุ่น Reference รุ่นก่อนหน้านี้นะครับระดับลำโพงชุดนั้นเนี่ยเกือบแสนครับแต่ชุดนี้เขาตั้งขายเนี่ยคุณภาพระดับนั้นแต่เอามาขายในท้องตลาดเนี่ยเพียง 59,000 บาทครับทุกท่าน
เอาเป็นว่าถ้าใครต้องการคุณภาพเสียงแบบสุดๆละเอียดดีๆนะครับแล้วก็เงินตรงนี้ถือว่าพอซัพพอร์ตได้นะครับฟังระดับไฮเรสเนี่ยชุดนี้ผมแนะนำครับว่าเป็นลำโพงที่ตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนใครที่ชอบการฟังเพลงแล้วใครที่อยากจะเข้าไปในโลกของการฟังระดับไฮเรสครับลำโพงตัวนี้ไม่ควรพลาดครับทุกท่านครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมการรีวิวลำโพงตัวนี้นะครับถ้ามีรุ่นใหม่ๆตัวอื่นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแกะกล่องกันใหม่นะครับทุกท่านวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ